คุณสงวนหงรัตนากรนะแปะเนี่ยคือเจ้าของตัวจริงจริงๆเนี่ยท่านเกิดที่เมืองไทยนะท่านเกิดที่เมืองไทยแล้วพ่อเอากลับไปเมืองจีนแล้วตอนหลังก็กลับมาดำเนินการต่อประวัติอากงสงวนหรือนายเซี่ยงหุยแซ่อั๋งสองผู้เฒ่าผู้แก่ของบริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัดเล่าว่าผู้ก่อตั้งบริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัดคืออากงสงวนหงรัตนากรเกิดเมื่อวันพุธที่20ธันวาคม2454ที่บ้านท่าแจ่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพออายุได้9ปีก็ถูกส่งกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเมื่ออายุได้ประมาณ18ปีก็ต้องเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อมาประกอบพิธีศพของคุณทวดฮื่นอือแซ่อั๋งซึ่งท่านได้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประเทศไทยโดยปกติแล้วอากงสงวนตั้งใจจะกลับไปตั้งรกรากที่ประเทศจีนแต่หลังจากนั้นมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่านจึงต้องปักหลักและเริ่มทำงานรับจ้างต่างๆตั้งแต่อายุ18ปีและสามารถเก็บหอมรอมริบจนเมื่ออากงสงวนอายุได้29ปีหรือประมาณพ.ศ. 2483อากงสงวนได้ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลคุณกี่ซึ่งได้ดำเนินกิจการด้วยการรับเหมาก่อสร้างต่างๆเช่นงานสร้างทางทับสแกชุมพรงานสร้างทางสายหนองบัวโคกชัยภูมิและได้ตั้งโรงโม่หินที่หนองคายเมื่อปี2513ถึงพ.ศ. 2514ประวัติคุณพ่อประวิตรหงรัตนากรคุณพ่อประวิตรหงรัตนากรได้ย้ายมาจากประเทศจีนและได้เข้ามาช่วยงานอากงสงวนที่หอจกคุณกี่โดยงานแรกที่ไปเริ่มงานคุมโรงโม่หินหนองคายตั้งแต่พ.ศ. 2513เพื่อใช้หินในการก่อสร้างทางต่างๆในจังหวัดหนองคายในสมัยนั้นส่วนธุรกิจอีกแห่งที่ได้สร้างขึ้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่หินสากลพัฒนาโดยเริ่มในปี2512ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น1ล้านบาทจากทุนส่วนตัวของอากงสงวนที่ได้จากการรับเหมาสร้างทางต่างๆและต่อมาเมื่อโครงการทำทางต่างๆของหอจกคุณกี่ที่หนองคายจบลงอากงสงวนได้ดำริให้ย้ายเครื่องโม่และเครื่องมือต่างๆของโรงโม่หินหนองคายมาขยายงานต่อให้โรงโม่หินสากลพัฒนาเมื่อปี2515เพราะในช่วงปี2512ถึง2514ยังเป็นการทำงานที่ยังไม่มีเครื่องจักรหรือเครื่องโม่ใช้แค่อุปกรณ์และแรงงานคนในการทำงานส่วนใหญ่ในสมัยแรกการทำโรงโม่หินนั้นใบอนุญาตต่างๆสามารถติดต่อได้จากทางอำเภอปากช่องซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าใบทะเบียนสัมปทานครั้งแรกขอในนามในแววนุโสต่อมาอากงสงวนได้มอบหมายให้คุณพ่อประวิตรหงรัตนากรซึ่งเป็นบุตรชายคนที่3เป็นผู้สืบทอดต่อจากอากงสงวนหงรัตนากรอากงสงวนเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและชอบช่วยเหลือดูแลทุกคนทั้งที่เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติรวมไปถึงลูกน้องพนักงานต่างๆอากงสงวนท่านได้แบ่งหุ้นให้กับพนักงานเก่าแก่ที่ได้ร่วมทำงานให้กับทั้งหอจกคุณกี่และหอจกโรโม่หินสากลพัฒนาดังจะเห็นได้ว่าทั้งหอจกคุณกี่และหอจกโรโม่ศิลาสากลพัฒนามีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากคุณสงวนหงรัตนากรนะแปะเนี่ยคือเจ้าของตัวจริงจริงๆเนี่ยท่านเกิดที่เมืองไทยนะท่านเกิดที่เมืองไทยแล้วพ่อเอากลับไปเมืองจีนแล้วตอนหลังก็กลับมาดำเนินการต่ออาชีพหลักของผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่เขารับเหมาก่อสร้างเดิมเข้ามารับเหมาก่อสร้างแล้วก็เลยทำประกอบเรื่องโรงโม่หินด้วยโดยที่ครั้งแรกเนี่ยเราไปทำงานที่ชุมพรก่อสร้างเส้นชุมพรไปไปสุราษฎร์นะฮะก็ที่เขามาเขาตีนเป็ดตั้งแต่ผมยังเด็กๆเล็กๆผมเองก็มาเกิดที่เมืองไทยพ่อแม่ก็มาอาศัยอาแปะเขาอยู่เนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอาศัยผมทั้งตระกูลท่านไม่ใช่เลี้ยงดูเฉพาะนั่นนะเยอะแยะบริวารท่านเป็นคนใจบุญนะเป็นคนใจบุญแต่ท่านดุนะท่านดุท่านมีระเบียบวินัยอะไรทุกอย่างเนี่ยก็อยากจะให้เราได้ดิบได้ดีทุกอย่างนั้นหลังจากที่เสร็จจากงานชุมพรเนี่ยก็มาต่อที่นั่นต่อที่โคกสำโรงชัยภูมิโคกสำโรงทางด้านนู้นทำโรงโม่แล้วก็มาสร้างโรงโม่ที่หนองคายนะโรงโม่หนองคายนั่นน่ะก็คุณประวิตรลูกชายแกเริ่มมาบทบาทมีบทบาทแล้วก็มางานแรกเลยที่หนองคายนะตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลย
นะผมก็เวลาวันหยุดผมยังวิ่งไปเยี่ยมไปหาแกเวลาไม่มีเงินใช้ก็ไปขอเงินใช้ที่นู่นพอหลังจากที่ผมจบมาแล้วเนี่ยผมต้องรับราชการอยู่3ปีเพราะว่าเรียนทุนสมัยก่อนวิศวะเรียนทุนแล้วก็คืนมาแล้วก็ท่านก็เลยให้มาอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าท่านจะขยายหลวงโม่ให้มาช่วยที่นี่ท่านยังเล่าให้ฟังว่าที่นี่เนี่ยเอาหลวงโม่เก่ามาจากที่หนองคายนะเมื่อสมัยปี2000ผมมาทำงานปี2518มาที่นี่แต่หลวงโม่เนี่ยมันตั้ง2512ตามที่ท่านเล่าให้ฟังนะโดยที่เอาหลวงโม่เก่าจากที่นู่นมาตั้งพร้อมทั้งให้เงิน1ล้านบาทสมัยปี2012นะให้เงิน1ล้านบาทพร้อมทั้งหลวงโม่เก่าแล้วก็มาตั้งที่นี่โดยที่มีเริ่มต้นเนี่ยมีคุณแววนุสโสเนี่ยลุงแววนุสโสสมัยก่อนการทำโลโมหินไม่ใช่ขอประธานบัตรแบบนี้เรียกว่าเป็นสัมปทานเห็นสระบุรีห้อยโหนเจาะห้อยโหนแล้วตอนหลังทางราชการถึงเปลี่ยนมาบอกว่ามันอันตรายนะให้ต้องขอเป็นแบบนั่นแล้วหลังจากคือลุงแววนุสโสพอมานั่นแล้วนะจากนั้นเนี่ยทางราชการเปลี่ยนว่าสัมปทานไม่ได้แล้วต้องขอเป็นประธานบัตรมอบให้คุณประวิตรนะครับคุณประวิตรเนี่ยมาดูแลแทนแกมาก่อตั้งบริษัทศิลาสากลจึงไม่สามารถใช้ชื่อของทั้งสองคนได้ต้องใช้ชื่อคุณแววลุชโสซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มเริ่มสัมปทานครั้งแรกใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ก่อตั้งบริษัทศิลาสากลคือคุณสงวนหงส์รัตนากรเนื่องจากว่าท่านมีดำริว่ารถแมคโครโคมัสุคันแรกที่ใช้ชุมพรขอที่นำมาใช้คันแรกที่มีอยู่ขอเก็บเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่ระลึกติดตั้งอนุสาวรีย์รถไว้ที่หน้าไม่เอาตัวรถจริงๆเลยใช่ใช่เอาตัวรถจริงๆไว้เป็นอนุสรณ์สถานว่าเป็นปากทางออกของหลวงโม่เป็นรถคันแรกที่สร้างให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองที่ทางใต้ในจุดพอมาตั้งไว้ก็หลังจากที่คุณสงวนมงคลรัตนากรคือละคงเสียชีวิตก็พวกเราก็ตำหนิว่าเอ๊ะทำไมเอาทรัพย์สินมาตั้งเป็นอนุสรณ์สถานแล้วทำไมไม่เอาคนที่ก่อตั้งบริษัทมาเคารพบูชาดิฉันก็เลยได้รับคำสั่งจากคุณประวิตรที่เป็นลูกของคุณสงวนให้ไปดำเนินการหาโรงหล่อก็ไปได้โรงหล่อของอาจารย์สุรินทร์ที่อยู่ทางพุทธมณฑลหล่อก็ตอนนั้นก็เอาลูกคู่ที่เป็นของคุณสงวนถ่ายคู่กับท่านสัญญาธรรมศักดิ์เอาไปให้ลูกหล่อลูกสำลีนั่นที่เห็นอยู่ที่นั่นคือดิฉันก็เลยได้รับมอบหมายที่ต้องไปเพื่อดูว่าเหมือนไหมปั้นแล้วคัดใกล้เคียงไหมเหมือนไหมอะไรไหมแล้วกำหนดวันที่รำลึกถึงผู้ก่อตั้งคือวันที่20ธันวาของทุกปีการศิลาสากลจะต้องมีแจกเงินทุนทำบุญประจำปีนั่นคือวันที่20ธันวาคือวันเกิดของคุณสมวนนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึงเลือกวันที่20ธันวาคือวันเกิดของผู้ก่อตั้งแล้วทำไมจึงมีรูปให้ผู้คนกราบว่าเคารพบูชาแล้วท่านก็มีกำหนดท่านได้สร้างฮวงจุ้ยใหญ่โตมากที่ชลบุรีแต่ท่านไม่มีดำริว่าจะไม่นำเมื่อท่านหมดอายุขัยท่านจะไม่ไปอยู่ที่ชลบุรีท่านจะขออยู่ที่นี่อัฐิขอให้บรรจุอยู่ที่นี่มันจึงเป็นสาเหตุที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านคือผู้ก่อตั้งที่แท้จริงแล้วตรงนี้นางขอพูดจะทำยังไงต่อไปครับอะไรนะคะนางขอพูดจะทำยังไงต่อไปครับอันนี้ก็ต้องฝากให้ท
ทางคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการตามจะมีมติในบอร์ดประชุมไหมครับเพราะว่าข้อกรรมการถือว่าถือหุ้นน้อยใช่ค่ะแล้วหุ้นต่างๆเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเนื่องจากความเมตตาของคุณสงวนที่ท่านมอบให้ยกให้มอบให้ถูกต้องไหมคะยืนยันมอบให้มอบให้แต่ละคนดิฉันอยู่ในทันของรุ่นของเพ่อของผู้เป็นหุ้นส่วนรุ่นปัจจุบันผู้ถือหุ้นรุ่นปัจจุบันเกือบทั้งหมดได้รับต่อมาจากพ่อแม่พ่อเขาซึ่งดิฉันทำงานอยู่กับรุ่นพ่อเขาก็เมื่อพ่อเขาหมดสิ้นชีวิตก็ผู้นี้ก็ส่งต่อมอบให้กับท่านก็มีเมตตาเยอะแล้วเห็นว่าผมไม่ได้อะไรท่านก็มีเมตตาให้ผมเป็นผู้รับเหมาเจาะระเบิดหินให้หลวงพ่อศิลาสากลเพียงผู้เดียว